สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบเจอกับแบมอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นกันนะคะโดยในวันนี้นะคะแบมจะมารีวิวมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยทาคุโชคุยูนิเวอร์ซิตี้นะคะให้ทุกคนได้รู้จักมหาวิทยาลัยนี้กันนะคะภายใน3นาทีนะคะมหาวิทยาลัยทาคุโชคุยูนิเวอร์ซิตี้นะคะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดโตเกียวซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมานานมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรสอนภาษาหรอที่นี่นะคะจะมีหลักสูตรสอนภาษาด้วยค่ะจะเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้นนะคะที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าเป็นเหมือนหลักสูตรเบกะนะคะที่นี่ก็มีค่ะเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีแพลนอยากจะศึกษาต่อระดับสูงในประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือระดับอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยที่นี่ค่ะจะมีระบบการศึกษานะคะและการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็การเรียนนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีการแบ่งคลาสเรียนนะคะตามระดับความรู้ของนักเรียนค่ะแล้วก็จะมีวิชาเลือกนะคะให้เราได้เลือกเรียนตามเป้าหมายของเราด้วยนะคะไม่ว่าเราอยากจะต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะคะเขาก็จะมีวิชาให้เราได้เลือกเรียนตามความต้องการของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ยังจะมีอาจารย์ประจำชั้นด้วยนะคะที่จะคอยแนะนำเรานะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนต่างๆเป้าหมายต่างๆนะคะว่าเรามีเป้าหมายยังไงและเราควรทำอย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะสำหรับการเรียนที่นี่นะคะก็จะเป็นเราจะได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะแบมก็คิดว่าโอกาสที่ดีสำหรับคนที่จะไปเรียนในหลักสูตรเบกะนี้นะคะก็จะมีพี่ๆนักศึกษาปริญญาตรีนะและก็ปริญญาโทนะคะมาคอยแนะนำมาคอยช่วยเหลือเราในด้านการใช้ชีวิตนะคะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนหลักสูตรเบกะของมหาวิทยาลัยนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางเจ้าหน้าที่สถาบันของโรงเรียนนะคะหรือว่าจากรุ่นพี่คนไทยก็สามารถคลิกข้อมูลที่อยู่ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ